สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาคม2514นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็แปะไว้ที่หน้าจอนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวกุมในช่วงเดือนมีนาคม64กันแต่มาดูแผนผังในเรื่องการย้ายดวงดาวเดือนมีนา64กันก่อนนะครับจะมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวศุกร์ดาวพุธดาวพฤหัสบดีมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังได้เลยนะครับในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะมีดาวยกย้ายกันเยอะนะครับอาจจะไม่ได้พูดทุกดวงเนาะอาจจะยกตัวอย่างสำหรับดาวที่มีผลกระทบต่อชาวกุมลัคนากุมที่เป็นสังเขปแล้วกันนะครับเราจะไปดูอาณาเขตของชาวกุมจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีดาวประจำตัวคือราหูเลข8โคจรไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นตำแหน่งนิดอ่อนกำลังลงนะครับแต่กุมกับดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็ทำให้ราหูนั้นมีกำลังมากขึ้นและเล็งกับดาวเกตที่อยู่ในราศีพิจิกด้วยก็จะทำให้ดาวประจำตัวนั้นมีกำลังมากขึ้นทำให้ตัวตนของตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะมีพลังงานมี power มี energy หลายอย่างเหมือนกันมีการที่จะมีในเรื่องของการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขที่ดีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามดาวราหูเนี่ยเป็นพินทุบาทตนุรักษ์นะครับเพราะว่าอิทธิพลของราศีกุมเนี่ยจะได้ดาวประจำตัวคือราหูไปอยู่ในภพที่4ของลัคนา1 2 3 4เขากดพินทุบาทราหู2 4แทรกซ้ำ12ดังนั้นเนี่ยราหู4จึงเป็นพินทุบาทด้วยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรากฐานของชีวิตการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการที่ต้องวิ่งเต้นไม่อยู่กับที่ต้องมีการ movement มีการเคลื่อนไหวยิ่งเป็นคู่ธาตุลมแบบนี้แปลว่าจะข่มอิทธิพลของเรือนพันธุเข้าไปแต่ก็จะส่งเสริมในลักษณะของตัวตนมากขึ้นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะดีในถิ่นอื่นดีในถิ่นแดนไกลหรือดีในสิ่งที่เป็นไกลบ้านอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะราหูเนี่ยยังไงก็เวลาเข้าเรือนพันธุแปลว่าเข้าบ้านราหูเข้าบ้านนะครับมันก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจมีการทะเลาะเบาะแหวงมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องขัดแย้งกับคนในครอบครัวต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดอารมณ์กับคนในครอบครัวระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์การซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นได้ดังนั้นชาวกุมลัคนากุมก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบอย่าเร่งอย่าใจร้อนเกินไปอย่าใช้อารมณ์หุนหันพลันแล่นจนเกินไปเพราะอิทธิพลดาวเกตเนี่ยมาเสริมทับให้ดาวราหูคือดาวประจำตัวเนี่ยมีกำลังที่ทำให้เหมือนกับโทสะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันพุ่งพ่านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณสะกดข่มอารมณ์ได้เนี่ยจะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้พอสมควรเนาะยังมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยควบคุมดาวราหูและดาวอังคารไว้อยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึง29มีนาคมแล้วดาวพฤหัสบดีก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมก็จะทำให้ไม่มีอะไรช่วยแล้วดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงนะครับทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของดาวที่มากุมลัคนาของชาวกุมกันบ้างมีอาทิตย์และดาวศุกร์มากุมลัคนาของตัวคุณได้คู่สมพลสมพลเลิกตรงนี้จะทำให้อิทธิพลของคุณมีโอกาสจะมีเมตตานะครับมีเสน่ห์มีมหานิยมมีคนนิยมชมชอบมีคนที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้ดีเพราะดาวอาทิตย์คือดาวเพศตรงข้ามก็จะมาวิ่งเต้นช่วยเหลือกับตัวคุณที่ดีเพราะเขาอ่อนกำลังมาทับคุณเขาก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับแต่เขาก็จะช่วยเหลือเราดีเป็นพิเศษเนาะส่วนดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนกรรมะแล้วก็มาจากเรือนพันธุมาถึงตัวบางทีเนี่ยอาจจะมีโอกาสของคุณที่จะได้ในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินที่ทางต่างๆหรือการสร้างหลักปักฐานมากขึ้นเช่นกันแล้วดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนโดยที่ดาวอาทิตย์เลข1จะโคจรวันที่14มีนาคมเข้าสู่ราศีมีนส่วนดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีมีนวันที่19มีนาคมไปกุมกันอยู่ในเรือนการเงินแล้วดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นตำแหน่งมหาอุด
นะอยู่ในเรือนการเงินทำให้ในเรื่องของทรัพย์สินรายได้ของคุณนั้นดีขึ้นกระเตื้องขึ้นแบบมหาศาลเลยทีเดียวดาวศุกร์กุมลักษณ์เนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับมีในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศการเงินที่ดีมั่นคงมากขึ้นแล้วจะอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับทำให้การเงินของคุณเนี่ยสัมผัสมากขึ้นมีเรื่องของโชคลาภการเงินมั่นคงที่ดีมีในเรื่องของชื่อเสียงอำนาจนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสตั้งหลักปักฐานที่ดีมีโอกาสในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินมากมายเลยทีเดียวนะแล้วดาวการเงินก็โคจรดาวการเงินคือดาวพฤหัสบดีเลข5โคจรมาทับหลักประมาณวันที่29มีนาคมการเงินคุณจะเฟื่องฟูมั่นคงมากขึ้นไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกุมลัคนากุมเตรียมตัวรับทรัพย์เลยนะครับตอนนี้ดาวการเงินยังสถิตเป็นนิดอยู่ในเรือนวินาศอยู่ในช่วงแรกเนาะช่วง1ถึง29เนี่ยจะยังอยู่ที่ราศีมังกรเป็นภพเรือนวินาศอยู่ดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ยังน้อยอยู่ในช่วงแรกแต่ว่าช่วง29มีนาไปแล้วเนี่ยจะขึ้นมาที่ราศีกุมทับลัคนาการเงินจะเฟื่องฟูแล้วก็มั่นคงมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนเนี่ยเต็มตัวรับทรัพย์เลยนะครับช่วงนี้ก็พยายามดูโอกาสดูจังหวะสิ่งต่างๆไปก่อนเนาะก็ไม่ต้องรีบนะครับอย่างน้อยดาวพฤหัสบดีที่เป็นนิดอยู่ในราศีภพวินาศแปลว่าคุณก็ยังเด่นในเรื่องของการค้าขายการลงทุนในเรื่องของออนไลน์ก็ยังดีเป็นพิเศษอยู่หรือยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับดาวพฤหัสบดีที่มาทับลัคนาจะเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ให้กับชาวกุมในช่วงวันที่29มีนาคมนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์นะที่กุมลัคนาอยู่ในช่วงประมาณช่วงต้นเดือนก็จะเป็นอุดมเกณฑ์ให้กับชาวกลุ่มด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยยังไงก็ดีในเรื่องของการเงินเนาะแค่มีรายจ่ายเยอะนิดหนึ่งเนาะการเงินแต่โดยรวมการเงินเนี่ยดีมากทั้งเดือนเลยมีนาคมนะครับส่วนดาวเสาร์ที่เป็นวินาศอยู่ในเรือนเกษตรแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ดีในต่างถิ่นนะครับต่างจังหวัดก็ได้การติดต่อกับชาวต่างชาติหรือได้รับการสนับสนุนเบื้องหลังก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็มีโอกาสสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็พยายามกอบโกยทุกอย่างให้ดีแล้วคุณก็จะได้ในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูดาวอื่นๆกันบ้างนะครับการเงินไปแล้วต่อไปเรามาดูการงานกันบ้างอิทธิพลดาวการงานคือราศีพิจิกของด้วยดาวขันเลข3โคจรไปเป็นประและราชาโชคในเรือนพันธุนั่นหมายความว่าการงานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายเพราะอังคารราหูคือคู่ธาตุลมมีดาวเกตที่มาสถิตอยู่เนี่ยวุ่นวายกับการวิ่งเต้นตำแหน่งชื่อเสียงต่างๆนะครับเกียรติยศต่างๆมันจะดีในลักษณะของคนที่ทำงานในลักษณะของการที่เป็นตำรวจทหารเครื่องแบบนะครับจะดีเป็นพิเศษเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทำงานเรื่องนี้ก็แปลว่าคุณต้องติดต่อสื่อสารการค้าขายการลงทุนกับต่างชาติกับต่างถิ่นจะดีเป็นพิเศษหรือออนไลน์ก็ได้ก็จะยังดีเป็นพิเศษเช่นกันนะครับการงานจะมีการวุ่นวายนิดนึงเพราะดาวเกตสุริยะโคจรเข้าสู่เรือนกรรมกลางฟ้านะครับในช่วงประมาณวันที่1ถึง17มีนาคมจะอยู่ที่ราศีพิจิกพอวันที่17มีนาคมก็จะเลื่อนออกไปที่ราศีตุลนะครับในช่วงแรกเนี่ยดาวเกตจะอยู่ในเรือนกลางฟ้าแปลว่าคุณจะวุ่นวายในเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งต้องวิ่งเต้นต้องหาตำแหน่งต้องหาชื่อเสียงต้องหาเกียรติยศต่างๆต้องสะสางงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ไปมาเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่เพราะได้คู่ธาตุลมนะครับเดินทางบ่อยด้วยอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าการเดินทางก็เป็นการวิธีแก้ดวงชะตาให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าดวงแล้วก็มีในเรื่องของการงานที่ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับถามว่าดีไหมถือว่าดีนะเพราะว่ามีตำแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์รองรับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหรือจะไปต่างถิ่นแดนไกลก็ประสบความสำเร็จที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคแหละแค่ต้องเดินทางบ่อยเท่านั้นเองกับในเรื่องการงานการงานก็จะประสบความสำเร็จแต่มีอย่างหนึ่งคือต้องระมัดระวังคืออังคารราหูเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆความขัดแย้งอย่าใช้อารมณ์ในการทำงานอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการทำงานรอบคอบให้มากแล้วทุกอย่างมันจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ
ดาวพฤหัสบดีที่มาทับลักในช่วงประมาณที่29มีนาก็จะดีขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลของชาวกุมลัคนากุมจะมีความรักก็คือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลข1โคจรมาทับลัคนาของตัวคุณเองในช่วงประมาณ 1-14 มีนาคมแล้วหลังจากวันที่14ก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนไปนำหน้าลัคนาช่วงแรกก่อนกุมลัคนาในช่วง 1-14 มีนาจะทำให้ดาวความรักเป็นประกุมลัคและก็มีดาวสุขคู่สมพลก็จะหมายความว่าคุณมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพศตรงข้ามความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์ต่อกันดีขึ้นไปมาหาสู่กันมากขึ้นคู่ครองคนรักจะยอมเรามากขึ้นในช่วงแรกนะครับคนรักคู่ครองจะเหมือนกับทำอะไรก็ออตามเรามากขึ้นนะครับทำอะไรก็เหมือนกับจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ไปในทางเดียวกันได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าดาวประจำตัวคุณก็เป็นเน็กอยู่นะครับหมายความว่าคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นต่อแล้วก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรก็จะใช้อำนาจเกินไปอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเขามาอ่อนใจให้กับเราเราก็พยายามเติมความรู้สึกให้กันและกันมากขึ้นมันก็จะสามารถมีความรักที่ยั่งยืนมากขึ้นหรือใครที่มีปัญหาอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ก็พยายามแก้ไขมันนะครับพยายามดูแลซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ลงตัวกันมากขึ้นเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันทุกอย่างยังสามารถมีในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นความรักเนี่ยยังไงก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีที่มาทับลัคนาปุ๊บจะได้โกมุตเกณฑ์โกมุตเกณฑ์เนี่ยจะได้ประมาณ29มีนาคมนะครับคุณจะมีดาวพฤหัสบดีมาทับลัคนาเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าทำให้ตัวคุณเนี่ยสามารถมีความรักความสุขความหวังการเติมๆที่ดีมีความรักที่ลงตัวมีความรักที่จะส่งเสริมให้ตัวคุณนั้นลงหลักปักฐานกับความรักได้มากขึ้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ได้คู่ครองคนรักสำหรับใครที่โสดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสจะมั่นหมายกันหรือแต่งงานกันได้นะครับก็จะพบรักกับสิ่งที่ดีมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มากขึ้นมีแนวโน้มทิศทางที่จะคุยกันได้มากขึ้นมีลักษณะของการไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นแต่เขาอาจจะยังไปมาในช่วงแรกนิดหนึ่งเนาะก็อย่าเพิ่งใช้อารมณ์แล้วกันก็พยายามมีเหตุผลคุยกันให้มากแล้วมันก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอยู่สู่สิ่งที่ดีกว่ามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นชาวกุมลัคนากุมก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอึดอัดนะสามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสิ่งต่างๆที่ดีได้นะครับดาวเสาร์เป็นวินาศกับดวงชะตาเป็นเกษตรบางทีเราจะอึดอัดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะมีการเดินทางอยากจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องเหมือนกับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตัวคุณเองด้วยเช่นกันบางคนอาจจะเปลี่ยนบ้านบางคนอาจจะเปลี่ยนรถบางคนอาจจะเปลี่ยนตัวเองบางคนอาจจะเปลี่ยนงานก็ได้เช่นกันนะครับมีโอกาสหลายสิ่งเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ